Monday มันดีเอกกี้ออมสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ USG กับซาซ่าซาซ่าเป็นรุ่นน้องมากี่ปีอะคะโอ้เธอออกอัลบั้มปีอะไรออกปี41ค่ะอุ้ยหลายปี37 38 39 40 44ปีไม่เยอะมากแล้วตอนนั้นน้องพิมพ์มารวมกับน้องๆอีก2คนคือหวานกับแก้วได้ไงค่ะพิมพ์เนี่ยเป็นตัวแถมว่าจริงๆแล้วซาซ่าค่ะตอนนั้นเขาฟอร์มวงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแก้วเป็นหวานแล้วเป็นน้องพิงกี้พิงกี้สาวิกาเหรอพิงกี้สาวิกานี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยใช่ตอนนั้นอ่ะมีบาร์บี้เกิร์ลที่กำลังจะออกพร้อมๆกันพิมก็เลยได้ทราบมาว่าเขาต้องการความแตกต่างถ้าเป็นพิงกี้อ่ะวัยทั้ง3คนและ2วงมันใกล้กันมากอยากให้ซาซ่าเนี่ยมีความแบบเป็นพี่สาวแล้วเขาไปเจอพิมที่ไหนคะพี่เขาเจอพิมที่ไปเรียนพิเศษแล้วเหมือนเขาก็ชวนมาแล้วพิมตอนนั้นนะใสกิ๊กน่ารักถ้าพี่เป็นผู้ชายพี่จีบไปเลยตอนนั้นน่ะคิดว่าพิมเด็กแล้วเนี่ยที่มาเจอแก้มหวานคือเด็กกว่าวันนั้นมีความรู้สึกยังไงกับ2คนนี้กลัวเพื่อนล้อมากพอแก้มหวานนะนักเรียนมัธยมชั้นต้นม.2 ม.3จริงดิหูยเด็กมากเลยเนาะแล้วพิมอะเรียนมหาลัยพิมก็เอ็นติกกลัวเพื่อนล้อมากตอนนั้นเราก็ดูไม่ออกคิดว่ารุ่นเดียวกันพิมหน้าเด็กถูกชะตาใครมากกว่ากันพี่ถามได้ไหมพิมจำได้ว่าพิมเจอหวานก่อนหวานนี่เหมือนเป็นเจ้าถิ่นเลยวันนั้นเขารอดูว่าสมาชิกใหม่ใครฟังดูหวานเหมือนเป็นมาเฟียว่ะแล้วเขาก็จะมองเราตั้งแต่หัวจดเท้าประโยคแรกที่เขาทักพิมคือเขาเอามือมาจับผมพิมแล้วบอกว่าผมพี่สวยดีนะคะเฮ้ยเจอแก้วนี่คือตกใจมากคือเป็นเด็กหน้าฝรั่งแก้วเป็นแบบสายเทคแคร์นะดูแลก็คือซอฟต์กว่าหวานในวันนั้นในวันนั้นใช่ไหมในวันนั้นและในวันนี้ล่ะในวันนี้ทุกคนก็เติบโตในแบบของตัวเองตอนนี้นี่ใครทำอะไรบ้างตอนนี้แก้วนะภูมิใจในตัวแก้วมากเลยเขาเจอทางของเขาเขาได้สอบเป็นPT คือ Personal Trainer ได้ใบ Certificate เรียบร้อยสามารถเป็นเทรนเนอร์ให้กับทุกคนบนโลกนี้ได้เลยมาที่หวานบ้างหวานนี่จะเป็นคนซอฟต์แล้วก็เป็นคนประดีประนอมกับทุกเรื่องมันก็ผ่านการบู๊กันมาเยอะนะคะกว่าเรา3คนจะแบบไปด้วยกันได้มันมาจากคนละที่มาจากคนละวัยเคยผ่านการเลี้ยงโทรศัพท์ทะเลาะกันจริงเหรอนะถ้าไม่ชวนกันก็งอนมันมีหมดอะเพราะว่าในวันนั้นทำงานนะมันอยู่ด้วยกันจริงๆพิมรู้สึกว่าโอ้โหเราจะไปรอดกันไหมเนี่ยมันมีโมเมนต์นั้นบ่อยมาก20ปีที่ผ่านมานี่คือเรียกได้ว่าเราได้เสียน้ำตาหัวเราะมีความสุขแล้วก็เหมือนผ่านมาด้วยกันจนพิมรู้สึกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เราแคร์ได้ทุกเรื่องแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเพลงมันอาจจะไม่ได้ทำแล้วแต่ความสัมพันธ์มันยังอยู่ล่าสุดนี้พิมต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่แก้วจะกลับอเมริกาล่าสุดเนี่ยค่ะทะเลาะกันแรงมากจนพิมตัดสินใจว่าพิมจะไม่รับงานแล้วอ่ะพิมจะไม่ทำงานร่วมกับซาซ่าแล้วเพราะว่าพิมคิดว่ามันไม่คุ้มเลยกับการที่เราต้องมีความรู้สึกแบบนี้แลกกับแค่งาน2งานแต่เราต้องเสียความรู้สึกกันเยอะมากพอเถอะพี่พิมขอไม่ไปต่อพิมก็คิดว่าน้องคงเหมือนแบบช็อกเหมือนกันกับวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราเดินออกทุกคนแยกย้ายกันไปเถอะไปมีหนทางของตัวเองหวานจะไปแต่งงานแก้วจะกลับไปอยู่อเมริกาพิมจะกลับไปทำอะไรที่พิมแบบแฮปปี้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือประทับใจและมันน่ารักมากแก้วกับหวานนี่คือแบบไม่ปล่อยมือพิมเลยอ่ะคือแก้วกับหวานเดินมาแล้วจับมือแล้วแบบพี่พิมคุยกันแล้วเขาก็ยอมทุกอย่างพี่พิมต้องการอะไรพี่เหนียดได้อะไรพิมบอกที่มาจับมือกันตรงนี้ไม่ใช่เพื่องานเพื่อเงินแต่มันเป็นเพื่อแบบความสัมพันธ์ของเราต่างหากทำได้ว่าเราจับกอดกันร้องไห้แล้วแบบเราจะไม่ทิ้งกันแล้วต่อไปนี้อะไรก็ตามพี่พิมจะแบบอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพวกเราก็โชคดีที่การตัดสินใจในวันนั้นทำให้เราจะได้เจอกับทั้ง3คนในคอนเสิร์ตนี้แต่มีประโยคที่เมื่อกี้พิมพ์พูดอ่ะมันได้ใจมากเลยเนาะที่น้องๆพูดกับพิมพ์สิ่งที่จับมือกันอยู่คือเรื่องความสัมพันธ์มันก็เรียกได้ว่าครึ่งชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันนะไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มาราบเรียบหรอกทุกวันนี้โอเคแล้วเนาะพิมตอนนี้โอเคมากพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตอย่าบ้าคลั่งดูแลร่างกายจิตใจตัวเองให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงวันซ้อมเราคงได้เจอกันขอบคุณมากเลยพิมพ์นะสวัสดีค่ะMonday มันดีเอกกี้ออม